Zen TV สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราว Zen กับ A และ Zen TV กันแล้วค่ะเริ่มต้นช่วงแรกกับ Zen Street ในวันนี้หนุ่มแอมและกูรูยุทธเขาจะมาอัปเดตนวัตกรรมยานยนต์ตกแต่งพิเศษที่ทางอีซูซูเนรมิตให้ผู้ที่หลงไหลในความเร็วจะเป็นอะไรนั้นตามไป Zen กันเลยค่ะสวัสดีครับมาแล้วฮะซัสสตรีทขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu นะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ยุทธเช่นเคยครับและที่พิเศษที่ผมชอบแล้วก็หลายคนอาจจะแบบว่าไม่ได้ชอบแบบยกสูงอันนี้เป็นการแต่งแนวแบบเรียกว่าเลสซิ่งไหมพี่ใช่ครับรถยนต์ที่จอดด้านข้างซ้ายมือผมนี่นะครับนั่นก็คือ Isuzu D-Max ชื่อรุ่นย่อว่า Space Cab Space Cab ก็คือเป็นรุ่นแบบตอนครึ่งประตูด้านข้างเปิดได้นะครับรถยนต์รุ่นนี้เป็นรถที่เป็นตัวเริ่มต้นที่ลูกค้ามักจะชื่นชอบซื้อไปใช้หน้ากันแบบครอบครัวก็ได้แล้วในขณะเดียวกันครับหลายๆท่านก็คือถ้าชื่นชอบการจัดทรงแต่งซิ่งก็อยากฝากท่านผู้ชมนะครับว่าให้เลือกใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้รถแล้วก็เน้นที่ความปลอดภัยแล้วก็ไม่อยากให้ดัดแปลงเด็ดขาดทางบริษัทเองก็คือแต่งให้เป็นแนวทางถ้าท่านจะแต่งรถยนต์นั้นก็คืออยากเรียนว่ากระแสนิยมทุกวันนี้ครับก็คือผู้บริโภคทั่วไปมักจะใช้ว่าจัดทรงจัดทรงก็คือหมายความว่ามีการเปลี่ยนชิ้นส่วนบ้างครับผมแล้วก็มีการที่จะเปลี่ยนล้อยางนะครับแล้วก็จะใส่ในส่วนของชุดช่วงล่างใหม่ครับผมมักจะโหลดสัก2นิ้วด้านหน้า3นิ้วด้านหลังโหลดไม่ต้องเยอะใช้ได้จริงนะครับแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนเพื่อให้มีความเบามีความสวยงามในขณะเดียวกันก็มีการเติมในส่วนของอุปกรณ์ที่ช่วยให้รถคันนี้มีอัตราเร่งที่ดีขึ้นทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยก็คือติดตั้งที่รถคันนี้ฝากเหมือนเดิมครับการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งนั้นคืออยากให้ท่านนั้นตระหนักว่ารถยนต์เนี่ยสเปคมาตรฐานมาจากโรงงานคือใช้ได้ดีมากครับผมถ้าท่านจะแต่งศึกษาให้ดีก่อนว่าอะไรควรไม่ควรนะครับแต่รถยนต์ที่โชว์ที่นี่คือเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านเห็นครับคุณผู้ชมฮะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นแนวทางไม่ว่าจะเป็นรถเดิมรถแต่งหรือว่าเป็นตัวอย่างไอเดียในการตกแต่งให้ดูนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณพี่ยุทธมากนะฮะขอบคุณมากเลยฮะหมดเวลาแล้วในช่วงของ Zen Street ขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ